คนทำถ้าเวลาทำพ่อหมอเขามีวิธีสอบของเขาแต่ผมถามเองลูกเขาไม่บอกครับพวกป้าพวกอะไรพวกอาถามเขาก็ไม่บอกปู่เชื่อปู่สงสัยว่าหลานซึมถ้าหลานไปถึงบ้านแล้วเห็นหลานซึมก็เลยถามหลานก็ไม่บอกจนหลานไปเข้าห้องน้ำไปฉี่แล้วทีนี้ก็รู้อีกทีว่าเลือดออกแล้วก็เจ็บร้องไห้ในห้องน้ำแล้วจึงได้พากันไปที่โรงพยาบาลไปหาหมอมีกี่คนครับที่รวมกันมีคนเดียวครับชายคนเดียวแจ้งควบเนี่ยก็คิดแล้วล่ะว่าร้านตรงถือเขาคมคืนน่ะนะทีนี้เขาไปในห้องฉุกเฉินหมอพยาบาลนี่ก็รอถามอีกรอถามอีกว่าบัดนี้เอาตำรวจมาอันนี้เพิ่นนำพยานตำรวจเขาได้บอกว่าอันเขาก็ได้บอกว่ารุ่นพี่ป .3 พันวัง4เฮ็ดคมคืนเพิ่นนะเฮ็ดเพิ่นน่ะ